สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องสตาร์คอมเมนต์มีการจัดอันดับฟุตบอลชายฟีฟ่าโซนอาเซียนทีมชาติไทยขยับขึ้นที่112ของฟีฟ่าในแรงกิ้งเดือนกุมภาพันธ์2565หลังจากทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีด้วยการคว้าแชมป์รายการ AFF Suzuki Cup 2020ทำให้ทีมชาติไทยขยับจากอันดับเดิมที่115มาอยู่อันดับที่112ของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนทีมชาติเวียดนามยังเป็นที่1ของอาเซียนยังรั้งอันดับที่98เหมือนเดิมและทีมชาติในอาเซียนที่มีอันดับขึ้นมีทีมชาติอินโดนีเซียรั้งอันดับที่160ขึ้นมาจาก4อันดับนะครับการที่ทีมชาติในอาเซียนอันดับฟุตบอลชายฟีฟ่าในโซนอาเซียนนั้นจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับคอมเมนต์แรกอินโดนีเซียจะไล่จากเวียดนามขึ้นจากฝูงในอีก2ปีคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าอินโดนีเซียติมอร์เลสเต้บรูไนลาวควรจะสร้างลีกของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่พวกเขาจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟุตบอลคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศฟุตบอลและย่อเย้ยประเทศอื่นสำหรับความสำเร็จของพวกเขาพวกเขาควรจะอยู่ในระดับที่10แรกแต่เกิดอะไรขึ้นคอมเมนต์ต่อมาหวังว่าเร็วๆนี้1หรือหลายประเทศอาเซียนจะสามารถแข่งขันในฟุตบอลโลกนั่นคือความฝันของฉันคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียจะเอาชนะบรูไนและอินมอร์เลสเต้เพื่อเติมอันดับฟีฟ่าคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าอินโดนีเซียสมควรได้รับมากกว่าการจัดอันดับนี้ตัวอย่างเช่นควรอยู่เหนือฟิลิปปินส์เมียนมาและมาเลเซียจริงๆตามผลลัพธ์ปัจจุบันแต่ความคิดเห็นของฉันเฮ้ hey, ฉันเป็นคนเมียนมาไม่ใช่ชาวอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาทีมชาติเวียดนามจะอยู่ในอันดับที่50ของโลกในอีก5ปีและก็มีคอมเมนต์มาตอบกับคอมเมนต์ด้านบนว่าในฝันของคุณและก็มีคอมเมนต์มาตอบอีกว่าฉันคิดว่าเวียดนามท็อป80ดีที่สุดสำหรับตอนนี้ยังยากกับการแข่งขันประเทศในทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลางคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามตั้งแต่รอฟุตบอลโลกคอมเมนต์ต่อมาไทยฟิลิปปินส์จะแซงเวียดนามในอีก1ปีซึ่งมีความคิดเห็นมาตอบกับคอมเมนต์ด้านบนว่าเป็นไม่ได้เพราะไทยเป็นคู่แข่งเช่นเคยในอาเซียนและฟิลิปปินส์กำลังเริ่มฝึกซ้อมที่ยุโรปคอมเมนต์ต่อมาคนไทยอิจฉาอีกแล้วคอมเมนต์ต่อมาจับตามองให้ดีเวียดนามอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่ประเทศไทยซื้อกรรมการไม่ได้แต่ทำไม่ได้คอมเมนต์ต่อมายังอยู่ภายใต้เมียนมาและมาเลเซียดังนั้นฟุตบอลไม่ต้องคาดหวังอะไรมากไปกว่านี้ซึ่งคอมเมนต์นี้น่าจะหมายถึงอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาแบบนี้ก็ดีนะครับแม้ว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่จะไม่แข่งขันแต่อินโดนีเซียไม่ควรเข้าร่วมอินโดนีเซียต้องแต่งเติมตารางการแข่งขันฟีฟ่าแมตช์เดย์แม้ว่าจะมีเพียงคู่แข่งต่อสู้ที่อ่อนแอเท่านั้นด้านบวกคืออันดับฟีฟ่าเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆผู้คนก็มีความสุขที่ได้ดูการพัฒนาเกมจากทีมชาติในแต่ละเดือนคอมเมนต์ต่อมาในแง่ของความแข็งแกร่งของทีมอันที่จริงอินโดนีเซียสมควรจะอยู่อันดับที่120หลังจากอินโดนีเซียยากแข็งฟุตบอลยิ่งพังยับเยินมากขึ้นไปอีกคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามไม่ติดอันดับ100อันดับแรกแล้วเหรอคอมเมนต์ท่านสุดท้ายภายในสิ้นปีคุณจะสามารถจัดอันดับ130 140ฟีฟ่าจบไปแล้วกับความคิดเห็นจากอาเซียนหลังจากเห็นการจัดอันดับฟุตบอลชายฟีฟ่าโซนอาเซียนส
ทำให้มีความคิดเห็นส่วนใหญ่มีทั้งบวกและลบกันไปส่วนทีมชาติไทยจะมีรายการแข่งขันใหญ่2รายการรายการอาเซียนครับ2023และรายการซูซูกิครับของปีนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ